ท่านผู้ชมครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแลกข่าวรอบของไอเดียทีวี8นะครับวันนี้กับช่วงคุยกับผู้นำแล้วก็ขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการโดยดีเสมอมาให้โอกาสกับทีมงานกับสังคมกับพี่น้องประชาชนก็คือร้านบ้านจานดาวเทียมท่านที่ติดตั้งจานดาวเทียมระบบในกันแล้วแต่ละครับหรือว่าจะเป็นกล้องดิจิตอลก็ตามใจหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมร้านบ้านจานดาวเทียมนี่อยู่ที่ถนนสักดีเดชซอย1ทางไปสระปัจฉังนะครับสอบถามที่คุณนามได้เลย076-242-035ครับกับร้านบ้านจานดาวเทียมขอบคุณครับที่ให้การสนับสนุนรายการวันนี้คุยกับผู้นำเมื่อที่ผมได้เกริ่นไว้ครับเรียนเชิญท่านผู้บริหารท้องถิ่นครับท่านรองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตรองกวีท่านสุกตานนท์ก็คงจะมาคุยกันเรื่องของอีกไม่กี่วันเราจะถึงประเพณีทุ่งสิ้นกินพักกันแหละเราอีตำปลื้อเราก็ก่อนหน้านี้เราก็ได้นำเสนอข่าวไปแล้วเนี่ยรองกวีได้เดี๋ยวได้นำเสนอข่าวไปว่าเอาผ้าแมสไปแจกนักเรียนลูกล้านพี่น้องคือกลุ่มเด็กกับกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันแต่ว่าไปแจกแล้วนะครับไปให้แล้วแต่ถ้าว่าพอมะคงจะไม่พอหรอกแต่ว่าครับอย่างน้อยก็ได้เอาคนที่จำเป็นสำคัญในเรื่องของควันหมอกถึงรวยตำปื้อนะครับอีรอบกับอินโดก็รวยรอดไม่บอกมันควยมันมาจากคนที่ไม่รู้ว่ามันคิดอะไรของมันเผาป่ากันต่างประเทศแล้วตอนนี้อยู่กับผมแล้วครับรองกวีตันสุกตานนท์ครับสวัสดีครับท่านรองครับตอนนี้อันดับแรกก็คือต้องทั้งคนแล้วครับกินพักวันที่13-21ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับเทศบาลนครภูเก็ตปีนี้เรามีอะไรพิเศษบ้างครับครับก็จะเมื่อนทุกๆปีนะครับก็คือทางเทศบาลนครภูเก็ตเนี่ยก็จะเป็นองค์กรที่ไปสนับสนุนนะครับหรือต้องกินทื่อสิ้นกินพักบ้านเรานะครับสิ่งที่ทำก็คือการตกแต่งเมืองนะครับตอนนี้ก็ให้มาคือเริ่มต้นก่อนหลังอ่างพี่นวยตอนนี้จุ้ยตุยนะวันนี้จุ้ยตุยครับวันนี้จุ้ยตุยวันก่อนนั่นก็วันอาทิตย์ก็ข้องบางเหนียวนะครับช่วงที่หลังอ่างที่เทศบาลก็ได้ลงไปช่วยในเรื่องของรดน้ำนะการค้นพวกขยะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องแต่หลังอ่างแต่มาพูดถึงเรื่องแต่งเมืองครับปีนี้ก็จะมีการข้อความร่วมมือจะห้างร้านต่างๆก็คือเราไม่อยากให้ขึ้นไปพากลางถนนนะครับเพียงแต่ว่ายกเว้นไว้เฉพาะปริมณฑลของอามันที่อามข้อว่าอย่างอามบางเหนียวเนี่ยก็ข้อว่าจะนาอามเดินไปที่โรงเรียนบางเหนียวนะครับแล้วก็ตรงโรบินสันอันนี้มาถึงว่าใครอยากจะขึ้นไปขวางถนนนะไปผูกกับอามไปบอกกับอามไปทำบุญกับอามแล้วก็ขึ้นอย่างน้อยก็คือได้เป็นการไออามก็ได้รับการทำบุญจากพี่น้องประชาชนครับแล้วก็ที่ไม่ให้กว้างถนนเนี่ยเพราะว่าเทศบาลไปขึ้นโคมไฟนะครับตอนนี้ก็ถ้าให้ป้าบังมดแล้วกันนะแสดงว่าใช่ใช่ที่ถนนพังงาถนนรัศดาก็เทศบาลก็ขึ้นโคมไฟแล้วถนนท่าล่างก็ขึ้นแล้วนะครับส่วนเหลืองแตงโคมไฟวันนี้ถ้าผ่านไปใกล้วงเวียนหน้าลึกจิตก็จะเห็นแล้วว่ามีแปดเซียนมาแล้วตุ๊กตาโคมไฟจีนนะครับที่วงเวียนน้ำพุที่ถนนระนองนะตอนนี้ก็มีล็อกฮกซิ่วตังอยู่นะอันนี้คือเป็นการตกแต่งแล้วด้านข้างก็จะเห็นว่าจะมีจอห้องทางไอเดียแปดนะครับมีคำอวยพรนะซึ่งเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาแปลเป็นภาษาไทยอันนี้ก็ได้น้องดิวนะซึ่งชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ลูกห้าของป้าเกียวนะมาช่วยทำงานสร้างต่อเรื่องนี้คือการเขียนคำอวยพรนะภาษาฮกเกี้ยนครับก็มาถึงว่าปีนี้แต่ว่าในบางถนนบางซ้ายถนนบางซ้ายที่ทางเทศบาลนครภูเก็ตต้องข้อความรวมมือไม่ให้พี่น้องหรือว่าบริษัทห้างร้านนี่ไปขึ้นปลายขวางนู้นนี่ก็เนื่องจากว่าทางเทศบาลเนี่ยเราจะติดโคมไฟเพื่อที่จะให้มันแหลกเกิดเขาเรียกบีโคมไฟถึงเป็นความจริงๆไฟก็โคมไฟจีนเนี่ยก็มันเป็นสิริมงคลอยู่แล้วนะครับต้องการไม่คือถ้าติดผ้าและผ้าบางมดไอ้พ้นแก่นี้หรอกครับไม่แต่ว่ามีอะไรแต่ว่ามาไปกว่านั้นก็คือต้องการที่จะให้เกิดความสวยงามในช่วงของประเพณีที่สำคัญของพี่น้องชาวภูเก็ตก็คือถือศีลกินพักแล้วก็อีกเหลืองนึงก็คือบางคนขึ้นเนี่ยไม่ได้ข้ออนุญาตหรือไม่รู้อยู่ๆก็ขึ้นเลยบางคนขึ้นเป็นไวนิ้วนะบางทีลมแรงฝนตกนะบางปีฝนตกมันก็ลุดลงมาทีนี้มาพงมาพัดแล้วก็บางครั้งก็ไม่ถึงว่าไม่ได้เอาลงเสร็จงานแล้วก็ไม่ได้เอาลงก็คว้างอยู่ประมาณนั้นแหละครับแล้วก็มีการแนะนำว่าไม่น่าจะไปคว้างนะเพราะมันทำให้บรรยากาศมันดูไม่ค่อยสวยงามนะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะปีนี้เลยเริ่มเป็นปีแรกที่จะข้ออนุญาต
ขาบอกว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลนครภูเก็ตโดยเฉพาะในช่วงประเพณีนี้มันจะทันรองกวีบอกเดียวว่าเรามีตุ๊กตาตุ๊กตาไฟจีนอะไรประมาณนี้หรือฮอลโลกระทรวงแล้วแต่ละเสียนต่างหลายนี่มีพี่น้องประชาชนเขาเรียกมีส่วนรวมนะแสดงความคิดเห็นนะมีส่วนรวมอันนี้ก็คือเขียนว่าถ้าวางไม่ทุนมันก็รู้นะเขามาบอกกันนะว่าไปเปลี่ยนไม่ได้นะเปลี่ยนไม่ได้นะอะไรแบบนี้แสดงว่าประชาชนเขาก็มีส่วนรวมเด็กจากการวางเนี่ยย่างแปดเซียนเนี่ยเด็กที่เขาทำงานน่ะอาจจะวางแต่ก็ไม่รู้หรือคงจีนนะกระดับไปแต่มันมีเรื่องนึงที่ว่าอย่างทกเที่ยงกันเยอะนี่พี่น้อยเรื่องล็อกซิลคือสายคว้าเนี่ยแต่ว่าตรงกลางเนี่ยเมื่อนกันได้แต่ว่าสายคว้านี่ได้เที่ยงกันไปดูองค์ไหนกันแน่นะนี่คือนะแต่ว่าท่ามแล้วก็คือบางคนก็บอกได้ทางสองทางครับนะครับพอตรงกลางได้ทุกแต่ว่าสายคว้าเนี่ยจะยุ่งกันแบบไหนดีแล้วการนับองค์นะนับจากองค์กลางองค์ไหนอ่ะเรานับจะบอกล็อกซิลเนี่ยเรานับจากองค์กลางหรือนับจากองค์ไหนอ่ะมันก็ต้องล็อกฮอกซิวดีนะแต่ว่าทีเดียวไม่โดนองค์ทรายคว้านี่ไม่โดนองค์ไหนทุกกันเลยบางคนก็มันก็เข้าว่าจีนอ่านถอยลังใช่ไหมแล้วก็อ่านไปหน้าแล้วเรื่องพวกนี้เข้าใจครับท่านประธานครับในส่วนของการทำบุญอามกันเราก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับเหมือนเดิมครับระหว่างพอเริ่มกินพักเนี่ยนายกคงจะนะนัดสมาชิกไปรวมไว้ตามอามต่างๆในเขตเทศบาลทั้งหมดของอามด้วยกันแล้วการในการที่ไปทำตามประเพณีเนี่ยก็จะมีการทำบุญอ้ามไปด้วยนะครับกับเหลืออ้ามได้ไปใช้ในเรื่องของงานประเพณีนะว่าจะไปซื้ออะไรอุปกรณ์ต่างๆนักกิจกรรมต้องใช้ครับครับอันนี้จะเป็นประจำทุกปีครับฮกอ้ามนะครับการดีครับถือว่ามันจะเป็นส่วนรวมเหนือของประเพณีมันก็สำคัญเหมือนกันวิถีชีวิตในส่วนของการกำหนดพื้นที่หรือว่าการควบคุมการในเขตเทศบาลและอันนี้ก็ในเรื่องของการนึ่งแน่นประทัดซ่องการจำหน่ายประทัดตอนนี้เราได้มีการวางมาตรการได้บางไหมครับทุกปีก็จะมีประกาศนะหนึ่งจะว่าจริงๆจังหวัดก็ต้องประกาศออกมาว่าอย่างไอ้บะจางไล่ฮามแลนด์นะครับปีในค่ายก็ไปจับนะครับในเทศบาลนครภูเก็ตเองเนี่ยขบวนอิ้วเก้งจับผ้าเนี่ยตรงหน้าเมโทรโปตรงเนี้ยนะตรงลงจีนเนี่ยคนจะเยอะมาเพราะเราก็จะเฝ้าระวังเหลืองพวกนี้นะครับเหลืองพวกนี้คือผมคิดว่าอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยถ้าไปแลนเนี่ยก็ข้อให้แลนรูทัดแพพอนะโยนมันตับเป็นตับนี่พอดีที่สุดแล้วนั่นอย่าไปเล่นเลยเหลืองผุเหลืองไรที่พงศ์ก็เคยเห็นมากระตานะครับเผือนลมต่อหน้าต่อตาเลยนี่คือไอ้แบบที่วางเป็นด้วยอ่ะยิงขึ้นไปอ่ะปรากฏมันไม่ทันขึ้นมันลมยิงเข้าไป5เผือนเนี่ยนะครับวันนี้เข้าหน้าอกนะพงศ์เผือนพบในเข้าหน้าอกอันตรายเข้าหน้าอกที่ถ้าเข้าตาเขาไล่มาแล้วมันอันตรายคนก็อย่าไปเล่นดีกว่าเล่นรูทัดแพพอแค่นี้ก็พงศ์ถือว่าตรงตามประเพณีดีอยู่แล้วนะครับอย่างอื่นอย่าไปเล่นเลยครับตอนนี้ด้วยภาพรวมนี่พูดถึงในเขตเทศบาลนครภูเก็ตนี่ก็คือความพร้อมเต็มที่แล้วนะก็ความพร้อมเต็มที่ครับและอีกอย่างนึงพี่นวยช่วงที่อิ้วเก้งนะซึ่งจะมีการอิ้วเก้งขบวนแห่เนี่ยถ้าหากว่าท่านไม่รู้ว่าคิดไปยื่นจุดไหนนะไปที่ลานนวมินทร์ได้ครับนะครับนายกก็จะมารับขบวนอิ้วเก้งทุกวันนั่นในขบวนอิ้วเก้งก็จะได้เห็นว่าเราทำข้องไว้เราย้ายทุกคนเนี่ยนะครับมาตั้งโต๊ะรับไหว้หน้าบ้านของตัวเองนะเพื่อที่จะทําให้ประเพณีเรามันเต็มไปด้วยความศรัทธานะครับที่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ตั้งอยู่ที่บ้านหรือขบวนไม่ได้ผ่านหน้าบ้านนะก็มารวมกับทางเทศบาลนะที่หรือว่าท่านผู้ชมอยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวชมรายการอยู่ในคณะนี้เนี่ยถ้าช่วงเดี๋ยวมาเที่ยวทื่อสิ้นกินพักด้วยมาท่องเที่ยวในภูเก็ตด้วยในช่วงเนี้ยช่วงที่เขาอิ้วเก้งก็แห่ปลารอบเมืองเนี่ยท่านสามารถไปรวมกับเทศบาลนครภูเก็ตได้ครับมาได้เลยครับเขาจัดสุ่มไว้สวยงามอย่างดีจัดโต๊ะครบตามประเพณีทุกอย่างเลยครับที่สำคัญครับที่สำคัญคือเราจะมีวิทยากรนะครับคือมีคนมาพูดผู้รู้คืออาจารย์ลิขิตอย่างนี้อาจารย์ลิขิตนะเป็นต้นนะครับอาจจะมีคนอื่นมาช่วยผสมผสานได้ในระหว่างที่ขบวนแห่ผ่านมานะครับทางพิธีกรเขาก็จะแนะนำว่านี่เลี้ยวาขบวนแห่ของอะไรนะตั้งแต่ธงมานะครับใครมาทีนี้บางครั้งมาทรงผ่านเข้ามาเข้าอ่านต้อเลยนะเบาได้ว่านี่องค์อะไรปั้นได้ปังได้แบบนี้นั่นก็จะได้ความรู้ในถ้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยคุณได้ความรู้ได้ความรู้ในเพราะว่าบางทีก็บางคนเอาจนถึงขนาดนี้บางคนแร่มาได้ปีจังแล้วหรือว่ามารวมก็ได้ปีจังบางทีไม่รู้จริงๆนะไม่รู้เลยแต่ถ้าอยู่ตรงนี้คือไม่จังหวะเห็นคนพูดด้วยนะได้เห็นโต๊ะไว้ของเทศบาลนครภูเก็ตด้วยแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเราขยายเสี้ยงไปเราวงเวียนเลยมันไม่ถือว่ายื่นเห็นเราวงเวียนหน้าเรื่องจิตนั่นแหละได้ยินมดได้ยินมดใต้ตอดซอดกันหลาวไอเดียทีวีแปดใต้ตอดซอดครับนั่นเรื่องกินพักกระพานไป
เรื่องหมอกควันครับนิดนึงครับพอดีตอนนี้ดร.บาสาวัตรรองทวีได้นำคณะไปโรงเรียนสูตรเด็กแหลกอะไรปัญญาตอนนี้ทางคณะผู้บริหารเทศบาลนี่เราได้กำหนดขอเรียกกำหนดท่าทีต่อผลกระทบจากควันอินโดบันพื้นบางครับครับในภาคขององค์กรราชการเนี่ยก็ต้องรอข้องทางสสจนะว่าเขาจะประกาศอะไรเพื่อที่จะดำเนินการอะไรได้บ้างนะแต่นะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะทางสุนทางกองการแพทย์เนี่ยนะก็จะมีไอ้หน้ากากอนามัยจะให้แล้วคือใครต้องการได้นี่ก็สามารถไปที่กองการแพทย์ได้เลยนะครับถึงในส่วนนึงทางสมาชิกเองกันลงไปนะครับสมทบเงินกันไปซื้อหน้ากากอนามัยเนี่ยลงไปเยี่ยมตามชุมชนต่างๆเพื่อนแล้วครับอันนี้คือผู้นำว่าออกต่างเองกันเลยออกต่างเองกันช่วยกันในส่วนของสมาชิกกันนะแต่จริงๆแล้วกระทรวงของคณะผู้บริหารเขาดำเนินการตามติดทางตามนโยบายของมันต้องหยุดโยงกับทางจังหวัดด้วยใช่ไหมเพราะว่าต้องแลตาที่เขาด้วยเพราะว่าเราก็แต่อย่างไรก็ตามก็คือได้ทำเต็มที่แล้วก็คือทำดีสุดแล้วมีการส่งสัญญาณอะไรบางมาไม่ถึงมาในช่วงควันหมอกครั้งนี้นี่มีประชาชนเขาได้สะท้อนอะไรบ้างไหมเขาไม่ได้มาถึงว่ามาเดียวตำนี้เลยแต่ว่าเขาสะท้อนความเดือดร้อนจากผลกระทบนี้มากน้อยแค่ไหนผีผ่านทางเทศบาลผมก็ยังไม่ได้เห็นข้อเรียกร้องคือด้วยแบบต้องการความต้องการคือเป็นกลุ่มก้อนใหญ่นะแต่ว่าเมื่อเราประกาศออกไปว่าใครต้องการหน้ากากอนามัยให้มาที่กองการแพทย์เราได้ก็คงจะไปรับกันบางส่วนนะครับแล้วก็พนักงานของเราเองซึ่งบางคนอาจจะเป็นภูมิแพ้ภูมิไรเนี่ยก็ข้าไปรับหน้ากากอนามัยไปใช้ครับครับครับในเรื่องก็ควันหมอกควันก็แสดงว่าดำเนินการไปแล้วที่สำคัญคือโรงพยาบาลไปแก้แดกก่อนใช่ไหมครับคือดูแลแดกพอแดกในผู้สูงอายุตามชุมชนต่างๆนะครับคนที่วันเป็นคนไข้ติดเตียงแล้วก็จะมีเรื่องของแพ้เรื่องพวกนี้ไปด้วยเนี่ยก็มีคนลงไปดูแลครับครับครับเอ็นว่าอันนี้เป็นแขกข้าวนะครับ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 ก็ไม่ชัดเจนเป็นแขกข้าวฝั่งข้าวกันมาเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าจริงแท้ปนเปื้อนไม่รู้เอ็นบอกว่าในช่วงประเพณีที่สิ้นกินพักเจ้าชายใน9วันนี้เอ็นจะมีการนำรถไฟมาทดลองวิ่งไฟรางรถรางรถรางนะก็เป็นรถรางเหมือนกับที่เราไปตามจังหวัดต่างๆก็จะเห็นที่มีคนขับเป็นเครื่องดีเซลแล้วก็เปิดไม่มีหน้าตรงหน้าต่างหลงๆอ่ะนะครับทางบริษัทเข้าคิดว่าเอามาทดลองวิ่งนะในเขตเทศบาลนครภูเก็ตนั่นก็คือวิ่งเนี่ยเขตเมืองเก่าไปผ่านหินเนี่ยนะครับวันทั้ง4รอบนะก็ลองทำดูว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมที่จะทำเกี่ยวกับรถรางแบบนี้นะครับถ้าได้คงจะต้องหวากันต่อไปเป็นงานนโยบายอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวกับรถรางแต่ว่านโยบายของจังหวัดไม่นี่มีรอบเป็นรถธรรมดาซึ่งแปลงเหมือนกับรถแฟนตาซีหรืออะไรแบบนั้นนะครับเป็นรถเหมือนกับแต่ว่าบางจังหวัดที่ก็พาไปแล่ตามส่วนสัตว์ต่างๆไปเนี่ยครับเป็นรถแบบนั้นครับเป็นรถแบบนี้จะมีสองประเภทคือรถที่ใช้เครื่องยนต์กับรถไฟฟ้านะครับแต่ตัวที่มาเพราะว่าน่าจะเป็นดีเซลครับครับครับความชัดเจนต้องลงต้องลงความชัดเจนนี่มาไหนไหมหรือว่าเป็นมาครับมาครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่เก้านี่คงจะหนังคุยกันกับทางขนส่งทางตำรวจว่าถ้าเทศบาลเจ้ารถคันนี้มาวิ่งในเขตเส้นเมืองเก่าเนี่ยนะเป็นการทดลองแต่ก็เราได้รถมาจากบริษัทนะซึ่งเขาให้ทดลองไม่กี่วันเขาก็เอากลับแล้วมาทดลองแรกน่าจะเดือนนึงน่าจะเดือนทดลองแรกก่อนครับก็ไม่ถึงว่าวิ่งกับเมืองเก่านี่ไม่ถึงว่าจากจุดนี้จากที่คุยเป็นเบื้องต้นกันนี่เบื้องต้นนี้คงจะหน้ามังกรหน้าทอจอดเป็นสร้างอย่างนั้นแล้วก็วิ่งตรงไปถนนทล่างนะข้าไปกระบี่นะเลี้ยวสตูลแล้วก็ดีบุกนะครับดีบุกตรงมากระมาเสียแถวน้ำนะก็ตรงไปผ่านหินเลยครับนะครับแล้วก็ตรงไปผ่านที่ไปวนแค่หน้ากิ้วเทียนนะครับหน้ากิ้วเทียนก็เลาะคลองบางแย่นะแล้วก็กลับมาทางนาหลึกจิตเนี้ยนะก็เลี้ยวขวาไปผ่านทางหน้าเพลินแล้วก็เข้าด้านนี้มาทางด้านนี้จอดครับครับความกว้างรถความกว้างก็กว้างกันนั้นไหมกว้างเพราะวันรถก็มันใจนั้นน่าจะ6รอเพราะนั้นได้ไหมนะไม่แต่ถ้ำนี่ไม่ได้แต่บ่อเดียวกว่ารถติดเออคนสายคงต้องทดลองนะแต่ต้องทดลองก่อนนะคุยกันก่อนไม่อันนี้คือไม่ได้ว่ามีงบไปซื้อไปไล่ยังไม่ได้ทำไล่เลยเพียงแต่เขาเอาตัวอย่างมาให้ดูไม่แล้วมาให้ดูเสนอแล้วอันนี้มันน่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งไหมครับในจังหวัดทางสงขลานั่นเขาชายยุ่งตอนนี้สงขลามีแล้วเขาชายยุ่งครับสงขลานี่ตาเดียวรองกวีไปเห็นนี่เขาวิ่งเขาวิ่งง่ายกับวิ่งผมไม่ได้เห็นเขา
ม่ได้เห็นนะแต่ว่าผมคิดว่าเขาก็วิ่งแค่ถนนหนังงามแถวพิพิธภัณฑ์ของนายกเป้มาอะไรเท่านั้นนะนั่น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 จะเท่านั้นครับต้องลงมาแหนนะครับมาแหนครับคือเป็นแต่เป็นรถล่างเฉพาะกิจรถล่างเฉพาะกิจเฉพาะติดประเพณีนะเป็นการเป็นช่วงเทศกาลประเพณีกินพักแล้วก็เอามาวิ่งแล่อย่างน้อยก็จะได้ให้คนเวลาแล้ไม่ต้องถือโอกาสหนังรถนกด้วยแหละไปหิ้วกับข้าวแก่ปานแก่อามกิวเทียนกับปานนี้ไปหนังไหว้ปลาแก่กิวเทียนโอกาสดีเหมือนกันมันก็เป็นส่วนหนึ่งดีแล้วมันน่าจะทำให้เกิดความสวยงามครับตอนนี้นี่ครับ จริงๆแล้วโดยแนวคิดส่วนตัวท่านรองกวีเนี่ยท่านรองกวีคิดว่าการผลักดันขับเคลื่อนของเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อที่จะให้เมืองเก่าเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวไม่อยากใช้กับทางเรื่องนั้นมันเป็นนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวก็คือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนี่ยตอนนี้ในความคิดส่วนตัวนี่รองกวีว่าถือว่าติดแล้วไหมผมว่ายังไม่สุดนะไม่สุดนะนะถ้าเราไปดูทีอื่นๆที่เขาทำก่อนเราเนี่ยนะยังมาลากาหรือปีนังเนี่ยเพราะว่าเราในเชิงของทั่วๆไปก็ยังได้แต่ว่าในเชิงของวิชาการหรือเชิงของระดับทีวากี้ให้ยูเนสโกรับรองเนี่ยเรายังต้องทำอีกเยอะนะครับมันยังต้องพูดคุยเหลืองเก่าๆที่เคยมีอยู่ขึ้นมาอีกยังต้องทำในเหลืองของเอกสารอะไรต่างๆประกอบไปด้วยนะนะแล้วก็ต้องปรับปรุงอนุรักษ์กันไปเพราะมันยังมีเรื่องให้ทำเลยนะแต่มันต้อง5คนที่เข้ามาช่วยนะครับยังมอบภาพเนี่ยพร้อมให้เรามีเรื่องรถละเนี่ยตอนนี้มูลนิธิเมืองเก่าเขาก็สร้างรถละได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าอีกไม่นานไม่รู้ว่าจะทันตุจีนไหมจะมีรถละ3คันนะสึกมูลนิธิมีงบประมาณนะสร้างต่อรถละแบบบ้านแบบโบราณนะแบบโบราณคือยุคนั้นก็คงใช้ตัวมันรักไอ้ชาวบ้านหนังเลยของญาติราได้ที่แต่งงานแล้วถ้าจะใช้ก็คงจะติดต่อกับมูลนิธิเมืองเก่าได้ครับนั่นแหละแต่ว่าในส่วนที่ท่านรองกวีเคยทำงานของเป็นประธานมูลนิธิเมืองเก่าก่อนเนี่ยมาก่อนเนี่ยคือคิดว่าจริงๆแล้วอุปสรรคต่างๆแต่มันเป็นสิ่งนึงที่จะทำให้เราขับเคลื่อนคือขับเคลื่อนมันต้องขับเคลื่อนแล้วสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราขับเคลื่อนได้ค่อนข้างล้าช้านี่มันจะมีประสักปัญหาเรื่องอะไรบ้างต้องบอกความเข้าใจของเจ้าของบ้านนะการตระหนักซึ่งการทำงานแบบเป็นรูปแบบของเมืองของทีมคือวันนี้ย่างเทศบาลเองเนี่ยเราลงไปทำเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่สมบัติของเราอะสมบัติของเผื่อนเขาเหลือไปยุ่งเรื่องเผื่อนใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่ยุ่งแบบนั้นนะแต่ว่ามาถึงว่าเราบอกว่าเราจะรักษาเมืองเก่าไว้ได้อย่างไรซึ่งมันไม่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลนะครับเพียงแต่ว่าจะเข้าไปทำให้มันกลับคืนมาซึ่งทุกคนก็ตอบรับดีนะว่าเมืองเก่าสวยมากเลยแต่เจ้าของบ้านบางคนน่ะมือไม้ไม่ทำกันนะแล้วถึงการที่กลับไปทำให้เหมือนเดิมบางครั้งมันแพงนะพี่หน่วยมันแพงนะหรือห้องงบประมาณกับมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าบรรยากาศของเหลืองเหล่านี้เพราะว่ามันดีขึ้นคือเจ้าของบ้านทุกคนเข้าใจแล้วเขาทำมีทุนนะต้องการปรับปรุงก็พยายามจะทำกลับไปให้เหมือนที่ก่อนให้มาที่สุดเนี่ยนะซึ่งเป็นภาพที่ดีแล้วก็ไม่ต้องใช้ระยะเวลาสักนิดและบางครั้งเนี่ยมีตังค์ที่จะปรับปรุงจะทำห้ามไม่มีช้างนะครับถ้ามีช้างข้องไม่มีแล้วเนี่ยมันเป็นอุปสรรคกันทุกเมืองนะครับทีปีนั่งทีมาลากาเพราะว่าปัญหากับคาทายเราว่าจะติดจุดนี้ได้นะเขาก็ต้องผ่านแต่เขามีเป็นพันลังเป็นพันเพราะว่า 3,000 กว่าลังได้ไหมที่ปีนั่งนะของเรามันลอยเป็นลอยแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเราก็ต้องอนุรักษ์ไว้ให้ทงไว้ให้มาที่สุดกลับขึ้นไม้มาที่สุดนี่น้อยจะตัวอาคารแล้วคนเราด้วยนะครับเรื่องของคนเนี่ยความเป็นปุ้นเตยความเป็นคนภูเก็ตเนี่ยทำเพื่อมันคงยุ่งไม่หย่อนมันมดไปกับแค่รุ่นเราลุ้นรู้เราเนี่ยแต่ว่ามันจะส่งต่อไปนะทุกๆรุ่นต่อไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องช่วยกันลายไฟนะย่างวัฒนธรรมจังหวัดเอ่ยหรือเรื่องชมรมอะไรต่างๆนะกลุ่มก้อนที่เกี่ยวข้องกับค่ายจังหวัดต้องมาช่วยกันครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับรองกวีมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับครับในช่วงประเพณีถือศีลกินพักนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้เข้าร่วมในประเพณีถือศีลกินพักในครั้งนี้นะครับแล้วก็สำหรับเด็กๆก็อยากให้ระวังในเรื่องการเล่นลูกทัดนะครับนะครับสิ่งบะจงบะจางเลยนะอย่าเอามาเล่นเลยนะครับเอาเล่นเนี้ยลูกทัดแพรกระทงกระเทียมก็หวากันไปนะครับก็อยากให้ระวังเรื่องของความปลอดภัยนะครับในการเล่นเรื่องประทัดนะครับแล้วก็วันสุดท้ายเนี่ย
ก็แต่เดียวยังไม่ได้ผูดอกวันสุดท้ายนี่เทศบาลก็ต้องกลับต้องเก็บลูกทัดเหมือนเดิมนะครับก็คงจะต้องเตรียมทีมงานหลังจากสั่งผ่ากันเสร็จเนี่ยเราก็จะรีบทำความสะอาดให้เร็วที่สุดนะครับก็ทุกท่านขอเชิญทุกท่านนะครับถ้าเกิดไม่ได้ไปยื่นตรงไหนไปรวมกับเทศบาลนครภูเก็ตทีลานนวมินทร์ครับนะรวมรับพระด้วยกันแล้วก็ส่งพระด้วยกันทีลานนวมินทร์ครับวันนี้ขอบคุณท่านรองกวีเป็นอย่างสูงครับท่านรองกวีตันสุกตานนท์รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกับสาระอันเป็นประโยชน์แล้วครับเป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่จะให้ท่านผู้ชมถือเป็นการรายงานประชาชนครับนี่คือผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวาระหน้าที่ของเทศบาลนครภูเก็ตรายงานประชาชนได้รับทราบนี่คือสิ่งที่ทุกท่านจะได้มีส่วนร่วมด้วยส่วนจะผ่านทางรายการนี้แดงข้าวรบกวนเดดิวแปดหรือไม่ผ่านโดยตรงหรือไม่ผ่านเทศบาลโดยตรงก็แล้วแต่ผ่านทางเฟซของเทศบาลนครภูเก็ตก็แล้วแต่ทั้งหมดนี้ก็คือการสื่อสารรวมกันรวมคิดช่วยทำเฝ้าระวังสร้างสรรค์ท้องถิ่นแผ่นดินของพวกเราเนี่ยให้มีความเจริญก้าวหน้านะครับถึงหยุดหนึ่งการปวดมดบทบาทหรือว่าเหนื่อยลาโดยไวก็ได้ก็แล้วแต่เราก็ให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาสร้างต่อนี่คือสิ่งที่เราจะแก้ปรับความสำเร็จความสุขรวมกันครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับให้ทุกท่านมีความสุขนะครับพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ผมรองกวีลาไปตอนนี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวปั๊บ